ข้อสันนิษฐานลักษณะของพระแสงราวเทียนว่าตรงกับเนื้อโลหะและรูปทรงดาบคาตานะหรือดาบญี่ปุ่นส่วนบนใบดาบปรากฏร่องรอยช่อเทียนเดิม16ช่อแม้ถูกปรับแต่งด้วยช่อเทียนเก่าคนละสมัยเข้าไปแทนที่นะคะแต่จากการติดตามศึกษาพระแสงราวเทียนมาไม่น้อยกว่า30ปีเทียบกับภาพถ่ายที่เคยเห็นในหนังสือของวัดสมัยมาบวชเมื่อปี2544ทำให้อาจารย์ปริญญาสัญญเดชนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญศาสตราวุธมั่นใจว่านี่คือพระแสงราวเทียนในเรื่องเล่าที่มีคู่มากับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารค่ะว่าถูกสร้างในบั้นปลายพระชนชีพของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ด้วยการลบคมและถอดด้ามพระแสงดาบค่ะสร้างเป็นราวเทียนในพระศาสนาโดยมีในถึงการวางศาสตราวุธสำคัญที่เคยผ่านศึกสงครามมานับไม่ถ้วนถวายเป็นพุทธบูชาค่ะและที่ผ่านมาเกือบ70ปีนะคะเรื่องของพระแสงราวเทียนเป็นเพียงเรื่องเล่าลือต่อกันว่าเคยมีอยู่แล้วก็สูญหายไปจากวัดหลังผลงานบูรณาพระอุโบสถราวปี2500แล้วก็คงเหลือแต่เรื่องในประชุมพงศาวดารภาค13ที่มีใจความว่าเสด็จออกมายังวัดพระศรีสันเพชรว่าจะส่งนมัสการลาพระพุทธรูปครั้นเสด็จถึงหน้าพระประธานในพระอุโบสถดำรัสเรียกพระแสงว่าจะจบพระหัตถ์อุทิศถวายให้ทำเป็นราวเทียนหรือว่าหมายถึงการสร้างพระแสงเป็นราวเทียนนะคะบูชาหน้าพระประธานโดยเส้นทางการค้นพบติดตามว่าพบครั้งสุดท้ายที่ร้านจำหน่ายงานศิลปะแห่งหนึ่งค่ะจึงซื้อคืนมาด้วยทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็นำมาถวายคืนในวาระงานสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่จัดครั้งแรกในรอบ338ปีนับจากการสร้างวัดค่ะก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าพระแสงดาบหายไปไหนนะดังนั้นในปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งนะที่เรามีงานสมโภชพระอารามก็มีเป็นลูกศิษย์ของวัดมหาธาตุที่ได้พระแสงดาบนี้มาก็ปรารภว่าจะถวายวัดมหาธาตุเรื่องในงานสมโภชพระอารามอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนและถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็ว่าได้วันแรกของงานสมโภชก็เป็นวันแรกที่อัญเชิญพระแสงราวเทียนมาจัดแสดงภายในพระอุโบสถเป็นการชั่วคราวนะคะและติดตั้งเรื่องราวเล่าถึงพระแสงว่ามีความเป็นมาเชื่อมโยงกับวังหน้าโดยเฉพาะส่วนที่อธิบายถึงความเป็นดาบมังกรหรือดาบญี่ปุ่นค่ะซึ่งในข้อนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมจึงเป็นดาบญี่ปุ่นอยู่บ้างมีคำอธิบายแบบเปิดตำราอ้างอิงนะคะจากราชพันธ์ในราชพิพิธภัณฑ์หลายตำราพบว่าพระแสงดาบญี่ปุ่นเป็นพระแสงเกียรติยศสำหรับวังหน้าค่ะแล้วก็มีข้อสันนิษฐานเช่นดาบญี่ปุ่นฝักสีลูกว่าดำเป็นของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถสุรสีนาถนะคะส่วนพระแสงญี่ปุ่นฝักนาคเป็นของสำหรับพระราชทานเจ้าต่างกรมฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งหลังจากนี้ไปค่ะพระแสงราวเทียนถือเป็นสมบัติชาตินะคะเราก็จะถูกเก็บรักษาอย่างสมพระเกียรติยศต่อไปภายในวัดแล้วก็อาจเป็นการเปิดกว้างถึงกรณีศึกษาพระแสงราวเทียนในแง่วิชาการเพิ่มขึ้นค่ะอย่างพระแสงราวเทียนเนี่ยนะครับองค์ที่พบในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะของการนำใบดาบญี่ปุ่นเนี่ยหรือเราเรียกว่าคาตานะเนี่ยมาทำโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็อย่างน้อยๆเนี่ยอันเนี้ยจากประสบการณ์ผมเองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยพบนะครับแต่ว่าวันหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีขึ้นอีกก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดตรงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องมันมีความเป็นต้นแบบแต่ถามว่าในวาระของรุ่นเราเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันเร็วครับมันเชื่อมโยงสักพักหนึ่งถ้าวันหนึ่งมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีขึ้นมาอีกก็ไม่ได้แปลกใจนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันเรื่องของวิชาการต่อครับผมเรามองว่ามันเป็นเรื่องการตอบแทนบุรพกษัตริย์การที่พระองค์ท่านตรากตรำกับการรบตลอดพระชนชีพเนี่ยณวันนี้แล้วเนี่ยแล้วท่านก็รักวัดนี้เป็นผู้สถาปนาวัดนี้ไว้นะคะบูรณะวัดนี้ไปจนเป็นพระรามหลวงแห่งแรกของรัตนโกสินทร์มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1ในกรุงรัตนโกสินทร์กับพี่ชายซึ่งเสด็จมาที่วัดนี้ทั้ง2เวลามาถวายน้ำปานะนะคะเพราะนั้นเนี่ยความผูกพันของพี่กับน้องและพระมหากษัตริย์ทุกพระรัชกาลได้บูรณะวัดนี้ต่อกันมา
กรณีการคืนพระแสงราวเทียนสู่วัดนะคะเปิดมิติการศึกษาหลายด้านค่ะทั้งในแง่ความศรัทธาความเชื่อแล้วก็ความเชื่อมโยงปรัชญาทางศาสนาเป็นที่สนใจด้านประวัติศาสตร์และแรงบันดาลใจในการคืนสมบัติกลับมาตามศรัทธาผู้สร้างแล้วก็ยังตรงกับปีที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ค่ะได้รับการบรรจุเข้าเป็น10วัดในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำแผนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัตถุหลักฐานทางโบราณคดีสอดคล้องกับหลักฐานกล่าวว่าเดิมคือวัดสลักที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ